หนึ่งในการทรมานทางกายที่ทำให้สูญเสียเลือดมากที่สุดนั่นก็คือการนำร่างนักโทษเข้าไปในโรงเหล็กกลาที่เต็มไปด้วยคมแหลมของหนามนับร้อยซึ่งครอบคลุมร่างมนุษย์ทั้งตัวเพื่อทำลายอวัยวะทุกสัดส่วนในครั้งเดียวรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติของเครื่องมือประหารสุดโหดในศตวรรษที่18ไอรอนไมเดนสาวพรหมจรรย์เหล็กไอรอนไมเดนสาวพรหมจรรย์เหล็กหรือชื่อหนึ่งก็คือสตีเหล็กคือหนึ่งอุปกรณ์ประหารในตำนานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคกลางปรากฏขึ้นครั้งแรกราวๆคริสตศตวรรษที่18ในยุคที่ถูกมองว่าป่าเถื่อนที่สุดของยุโรปที่การทรมานต่างๆกำลังแพร่ระบาดราวกับเชื้อไวรัสดังนั้นเครื่องมือทรมานกับการทารุณกรรมเพื่อนมนุษย์จึงเป็นของคู่กันและถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อสนองตัณหาของตัวผู้ใช้งานเองและทำให้เราอาชญากรต้องหวาดกลัวโดยไอรอนไมเดนในยุคแรกๆได้รับการอธิบายว่ามีรูปทรงเป็นร่างเปลือยที่ทาด้วยสีเนื้อส่วนใบหน้าก็จะมีการแต่งแต้มเครื่องสำอางและเมื่อกลไกทำงานปากของเธอก็จะปรากฏรอยยิ้มที่ชวนขนลุกขึ้นมาบนใบหน้าที่แผงอกประดับไปด้วยพลอยจำนวนมากและทันทีที่สับคันโยแขนของกลไกก็จะยกขึ้นมากอดอกทำให้คนที่อยู่ในรัศมีของการทำลายก็จะถูกแขนของมันโอบรัดตัวไว้เวลาเดียวกันบานประตูบริเวณลำตัวด้านหน้าก็จะเปิดออกและดันตัวเหยื่อเข้าไปในช่องกรวงซึ่งด้านหลังมีเข็มแหลมยาวรองรับอยู่ห้าเล่มส่งผลให้ผู้ที่ถูกขังอยู่ข้างในจะถูกเข็มเหล่านี้ทิ่มแทงและคั้นเลือดออกมาจนขาดใจตายซึ่งต่อมาภายหลังไอรอนไมเดนก็ถูกพัฒนาให้มีความแข็งแรงและน่าเกรงขามมากขึ้นโดยใช้วัสดุอย่างเหล็กกล้ามาประดิษฐ์เป็นตู้กลขนาดเทียบเท่ามนุษย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายลงศพฟาโรห์ในอียิปต์โบราณที่ประดับประดาไปด้วยนามแหลมภายในซึ่งความแข็งของมันล้วนรีดเลือดออกมาได้ดีกว่าแบบแปรและสัดส่วนก็สูงพอที่จะครอบคลุมร่างมนุษย์ได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าส่วนช่วงลำตัวที่เปรียบเสมือนเสื้อคลุมก็จะมีสารพัดของแหลมคมต่างๆหรือแท่งเหล็กที่ฝนให้แหลมคมซึ่งบางตัวสามารถปรับระดับความยาวของแท่งเหล็กได้ตามใจชอบเพื่อกำหนดความลึกในการทิ่มแทงเหยื่อให้ตายช้าลงและที่สำคัญตำแหน่งของคมสังหารจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่จุดตายของมนุษย์ส่งผลให้เหยื่อจะไม่ตายในทันทีแต่จะสิ้นใจจากการขาดเลือดและทนพิษบาดแผลไม่ไหวโดยขั้นตอนการประหารเหยื่อเคราะห์ร้ายจะถูกบังคับไปเข้าไปข้างในอย่างไม่เต็มใจและเมื่อได้สัญญาณบานประตูก็จะปิดตัวลงหนามที่ล้อมรอบบนชุดเสื้อคลุมเหล็กก็จะถูกดันไปฝั่งเข้าที่ผิวหนังของนักโทษซึ่งส่วนใหญ่แล้วหนามจะมีขนาดสั้นเพื่อไม่ให้ทะลุเข้าไปถึงอวัยวะสำคัญและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เหยื่อตายเร็วเกินไปดังนั้นตัวของนักโทษจะต้องทนทรมานให้กับบาดแผลที่เป็นรูพุ่นไปทั่วร่างซึ่งโลหิตจะค่อยๆไหลออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านระหว่างซอกเหล็กและเนื้อออกไปตามช่องระบายด้านล่างไม่ต่างอะไรกับฤดูที่ไหลออกมาจากช่องคลอดและด้วยความที่เหยื่อถูกเสียบในท่ายืนส่งผลในการทรงตัวภายในเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยเหยื่อที่มีน้ำหนักตัวมากมันก็จะยิ่งกดทับไปที่แผลเหล่านั้นจนสร้างความเจ็บปวดเป็นเท่าทวีคูณด้วยความทุกข์ทรมานนี้จะกินเวลานานหลายวันจนกว่าเหยื่อจะขาดใจตายไปเองซึ่งมีทั้งตายเพราะเสียเลือดมาไม่ก็หัวใจวายตายเพราะอวัยวะสำคัญหยุดทำงานอย่างไรก็ตามแม้ไอรอนไมเดนจะมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องมือทรมานในยุคกลางแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันเคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ลงทันนักโทษจริงหรือไม่ซึ่งก็มีคนตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่ามันอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องประหารซามันเทลในยุคกลางซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือที่คล้ายกันเท่านั้นสำหรับใช้ลงทันนายพลและกองสุนแห่งโรมันอย่างมาคัสแอตติลิอุสเรกูลัสที่ถูกกระทำโดยชาวคาร์ทาจิเนียนราวๆ250ปีก่อนคริสตกาล
างตามคำบอกเล่าของทอร์ทูเลียนซึ่งเป็นนักปรัชญาและพัฒนาหลักคำสอนของคริสตจักรในยุคกลางได้กล่าวว่าชาวคาร์ทาจีเนียนได้บรรจุร่างของเรกูลัสที่นอนลงระหว่างแผ่นไม้2ชิ้นที่ถูกตัดให้มีขนาดพอดีตัวจากนั้นก็จะตอกตะปูแหลมคมใส่ทุกด้านจนเต็มพื้นที่ของแผ่นไม้ทั้งบนและล่างเพื่อให้ตัวของเรกูลัสจะได้ขยับเขยื้อนตัวไปในทิศทางใดไม่ได้เลยเพราะคมของตะปูได้ทิ่มแทงร่างกายของเขาทุกสัดส่วนและตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ผู้คนมองว่าไอรอนไมเดนที่แท้จริงอาจมาจากเครื่องมือประหารอย่างซามันเทลที่ถูกเสริมแต่งให้เกินจริงรวมไปถึงอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของนาบิสเผด็จการชาวสปาร์ตันซึ่งก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันในช่วงประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลสำหรับการขู่กันโชคและฆาตกรรมรวมไปถึงราชมนตรีอับบาซิดอิบอันไซยัดก็ได้สร้างหีบที่มีลักษณะคล้ายเตาอบที่ทำจากไม้ซึ่งมีหนามแหลมเป็นเหล็กสำหรับการทรมานด้วยเช่นกันเพื่อใช้ลงทันนักโทษที่ถูกจองจำและประหารชีวิตในปี847แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองเคสที่กล่าวมาก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับไอรอนไมเดนเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพหรือวิธีใช้งานเช่นเดียวกับเคสที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บรรยายถึงรูปทรงและลักษณะของไอรอนไมเดนอย่างชัดเจนอย่างที่เราเห็นและเข้าใจในยุคปัจจุบันนี้แหละครับมันถูกเขียนโดยนักปราชญ์ชาวเยอรมันในศตวรรษที่18นามว่าโจฮันฟิลิปไซเบนคีซึ่งได้บรรยายถึงอุปกรณ์ดังกล่าวในหนังสือนำเที่ยวที่เมืองนูเรมเบิร์กโดยเล่าถึงโทษการประหารชีวิตของอาชญากรที่ปลอมแปลงเหรียญกษาปในปีคริสตศักราชที่1515ที่เมืองนูเรมเบิร์กรัฐไบเอิร์นประเทศเยอรมนีโดยกล่าวหาว่าร่างของอาชญากรจะถูกนำเข้าไปในอุปกรณ์ที่ชวนให้นึกถึงโลงศพที่ด้านในเรียงรายไปด้วยหนามแหลมคมโดยอาชญากรถูกประหารชีวิตอย่างช้าๆโดยให้จุดที่แหลมคมทะลุแขนขาของเขารวมไปถึงท้องและหน้าอกกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศรวมไปถึงตาไหล่และบั้นท้ายซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่ใช่จุดตายในทันทีอย่างหัวใจและปอดดังนั้นเหยื่อจึงยังคงร้องไห้ค่ำควรวญนานถึง2วันก่อนที่จะเสียชีวิตลงในท้ายที่สุดแม้ไม่มีหลักฐานใดรองรับว่างานเขียนของไซเบนคีอ้างอิงมาจากแหล่งไหนแต่ทันทีที่เอกสารฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเครื่องมือทรมานชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ทั่วทั้งยุโรปและอเมริการาวกับว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงบนหน้าประวัติศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดก็คือไอรอนไมเดนออฟนูเรมเบิร์กหรือสตีเหล็กแห่งนูเรมเบิร์กนี่แหละครับที่ถูกสร้างขึ้นมาในคริสตศักราชที่1800เพื่ออ้างอิงตามเอกสารที่ไซเบนคีเขียนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดีจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1944ทีนี้มันมีอยู่เคสหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าโหดร้ายผิดมนุษย์มนามากที่สุดซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุได้หยิบเครื่องมือประหารชีวิตอย่างไอรอนไมเดนมาใช้ลงทันผู้คนเพื่อสนองตันหาตัวเองโดยผู้ที่ก่อโศกนาฏกรรมด้วยวิธีนี้มายาวนานหลายปีก็คือตัวของสุภาพสตรีในชนชั้นสูงชาวฮังการีที่มีนามว่าอลิซาเบธบาโทรีซึ่งเป็นหญิงในตระกูลเก่าแก่ที่ร่ำรวยมีอำนาจและปกครองแคว้นทานซินเมเนียมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งเธอมีชื่อเสียงจากการใช้เลือดมาผสมเข้ากับความงามเรียกง่ายๆก็คือการฆ่าคนเพื่อทำให้ตัวเองสวยขึ้นนั่นแหละครับซึ่งเธอได้ฆ่าสาวพรหมจารีไปแล้วกว่า605ศพจนได้รับฉายาว่าสตรีเลือดช่วงระหว่างปี1590ถึง1610โดยอลิซาเบธบาโทรีเป็นหญิงสาวที่มีความเชื่อในเรื่องชีวิตที่เป็นอมตะและต้องการคงสภาพร่างตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอจึงมีความคิดที่ว่าหากได้อาบเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์ก็จะทำให้ตนเองดูอ่อนเยาว์ไปตลอดกาลซึ่งจริงๆแล้วเป็นธรรมดาของตระกูลเก่าแก่ที่มีการแต่งงานกันเองในหมู่เครือญาติเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติและอำนาจเอาไว้ทำให้ผู้สืบสายเลือดตระกูลนี้จำนวนมากมีอาการบกพร่องทางจิตอันเนื่องมาจากการสมสู่กันเองจนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติต่อกันมาเป็นทอดและอลิซาเบธบาโทรีก็คือหนึ่งในนั้นและต้องเผชิญกับอาการป่วยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังตลอดชีวิตของเธอกล่าวกันว่าในช่วงชีวิตวัยเด็ก
อาการปวดหัวอย่างรุนแรงของอลิซาเบธมันได้ทำให้เธอเจ็บปวดจนถึงขั้นกัดเนื้อจากขวไหล่ของคนใช้ที่ดูแลเธอและเมื่ออลิซาเบธได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างทุกข์ทรมานของคนใช้อาการปวดหัวของเธอก็กลับหายเป็นปิดทิ้งและนับตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่อลิซาเบธเกิดอาการปวดหัวเธอก็จะเรียกสาวใช้เข้ามาทรมานไม่เว้นวันเพื่อให้เสียงร้องเหล่านั้นเป็นยาระงับอาการปวดหัวที่เป็นอยู่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอกลายเป็นหญิงวิปริตในเวลาต่อมาก่อกับเมื่อเธอเติบโตขึ้นก็ได้มีความเชื่อผิดๆแล่นวาบเข้ามาในหัวนั่นก็คือวันหนึ่งขณะสาวใช้กำลังสั่งผมให้กับอลิซาเบธและออกแรงมากไปจนดึงผมหลุดติดหวีมาหลายเส้นส่งผลให้อลิซาเบธเกิดความโมโหและใช้เชิงเทียนที่อยู่ใกล้มือกระหน่ำทุบตีเด็กสาวอยู่หลายครั้งจนขาดใจตายประเด็นคือหลังจากเธอเช็ดเลือดที่ติดมือตัวเองออกไปกลับพบว่าผิวหนังส่วนนั้นดูเต่งตึงและมีน้ำมีนวลขึ้นทำให้เข้าใจไปเองว่าเลือดของเด็กสาวเป็นยาอายุวัฒนะที่ทำให้เธอเยาว์วัยและช่วยลบเลือนริ้วรอยซึ่งจุดนี้นี่แหละครับที่เป็นเชื้อไฟของโศกนาฏกรรมการฆ่าสังหารเด็กสาวกว่า605คนเพื่อสนองตัณหาของตัวเธอเองเพราะภายหลังเธอได้ว่าจ้างช่างทำนาฬิกาให้มาประดิษฐ์เครื่องสังหารอย่างไอรอนไมเดนเพื่อรีดเลือดสาวบริสุทธิ์มาสะสมไว้ในอ่างโดยที่ตัวเองก็ได้ลงไปแช่ตัวเพื่อบ่มให้เรือนกายอ่อนเยาว์อย่างไรก็ตามเครื่องทรมานดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องด้วยความที่เมื่อเหล็กแหลมกระทบกับกระดูกบ่อยครั้งเข้าก็ได้ทำให้มันไม่ค่อยทื่อลงไปตามกาลเวลารวมไปถึงยังเป็นสนิมเพราะเลือดอลิซาเบธจึงออกคำสั่งใหม่ให้สร้างกรงเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งมีเหล็กแหลมอยู่ภายในโดยเมื่อบรรจุร่างของเด็กสาวเข้าไปแล้วเฟืองโซ่ก็จะถูกยกขึ้นจากพื้นดินและเมื่อเขย่ากรงให้เหล็กแหลมเฉือนไปมาเลือดก็จะกระจายลงมาสู่ร่างของอลิซาเบธที่อ้าแขนรับอยู่เบื้องล่างราวกับเป็นฝนเลือดก็มิปานและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวระหว่างอลิซาเบธบาโทรีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับเครื่องมือประหารอย่างไอรอนไมเดนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเคสของสตรีเหล็กแห่งนูเรมเบิร์กราวๆ100ปีที่โจฮันฟิลิปไซเบนคีได้เขียนบรรยายถึงชายที่ถูกประหารจากการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ผมได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้และเป็นช่วงที่อลิซาเบธบาโทรีมีอายุราวๆ45ปีอย่างไรก็ตามแม้ว่าหลังจากเลิกใช้งานไอรอนไมเดนไปแล้วก็ยังคงใช้ความวิปริตของตัวเองในการรังสรรค์วิธีปลิดชีวิตเหยื่ออีกนับไม่ถ้วนส่งผลให้เหล่าบรรดาผู้ดีมีตระกูลทั้งหลายต่างอาฆาตแค้นรวมไปถึงครอบครัวของเด็กสาวที่กลายเป็นเครื่องสังเวยต่างก็มารวมตัวกันสาปแช่งและญาติสนิทของเธอเองต่างก็โกรธเคืองอย่างหนักในความซาดิสผิดมนุษย์ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลบาโทรีจนท้ายที่สุดเธอก็ถูกจับกุมตัวไปไต่สวนและพิจารณาคดีโดยผู้มีส่วนร่วมในการสังหารทุกคนต่างถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นโดยเฉพาะกับสาวใช้สองคนที่ทำหน้าที่จัดหาหญิงเคราะห์ร้ายมาเพื่อสนองความต้องการของสตรีเลือดส่วนตัวของอลิซาเบธบาโทรีถูกลากกลับไปที่ปราสาทเซติดและถูกจองจำอยู่ในคุกมืดซึ่งเป็นห้องขังเล็กๆโดยเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้ก่ออิฐปิดทางเข้าออกทั้งหมดเหลือไว้เพียงช่องเล็กนิดเดียวที่พอจะสอดอาหารและน้ำส่งให้เธอได้โดยอลิซาเบธต้องทนรับรู้รสชาติของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลายาวนานถึง4ปีเต็มก่อนที่จะถูกศาลตัดสินให้จองจำอยู่ในปราสาทเซติดไปตลอดกาลซึ่งท้ายที่สุดช่องเล็กๆที่ใช้ส่งน้ำและอาหารให้เธอก็ถูกโบกปูนปิดทับไม่ตัวของอลิซาเบธบาโทรีหลุดออกไปทำร้ายใครได้อีกอย่างไรก็ตามเรื่องราวของสตรีเลือดผู้นี้ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันก็ได้เสนอทฤษฎีว่าจริงๆแล้วอลิซาเบธบาโทรีอาจเป็นเพียงแค่แพะรับบาปโดยเชื่อว่านางตกเป็นเหยื่อให้กับเกณฑ์การเมืองหรือไม่ก็ถูกญาติพี่น้องใส่ร้ายป้ายสีให้กลายเป็นคนชั่วช้าเพียงเพราะต้องการหุบสมบัติก็เท่านั้นและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของการประหารชีวิตด้วยไอรอนไมเดนที่ปัจจุบันผู้คนก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับว่ามันมีอยู่จริงไหมและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด